ว่าหนักแรงใช้ได้นะครับเดินขยับเข้าหาเลยนะครับโอ้ค่อยๆขยับเข้าไปหรือว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับมวยอยู่ในช่วงกำลังได้ใจนะครับโดยเฉพาะ3ไฟหลังนั้นน็อกหมดต้องบอกว่าแดงน่าสนใจมากครับนาลีน็อกชนะน็อกมา3ไฟรวดตัดตะพลครับเอาทีไว้ก่อนครับแหมแดงกำลังแรงเลยนะครับเจ้าตัวบอก7ไฟรวดครับชนะมาครับแล้วเป็นน็อกซะหมดเลยครับที่จําได้ที่เห็นกระลุกขั้นคอแล้วอ้าวแข้งขวามาครับอัธพลครับอัธพลนี่สู้ยิบตานะนักชกรายนี้นะมีหมัดมีศอกที่คอยบวกด้วยแต่ว่าวันนี้มาเจอกับของหนักของแรงเลยนะครับเพชรสวนจันทร์3ไฟหลังนี้น็อกรวดแล้วก็ทําฟอร์มชนะติดต่อกันมา7ไฟแล้วด้วยนะครับเดินคูยกนะเดินคูรุ่นน้องตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีลูกเตะขาต่อยหมัดถีบไว้ก่อนครับเพชรสวนจันทร์ครับอัตพลนี่ฝีมือได้เข่าได้ครับต้นๆน่ะดีครับแต่ปลายๆเนี่ยเดี๋ยวดูกันครับว่าจะยังไงเอาโดนหันล่างมาครับแข้งขวาไปเจอเตะขวาหันล่างขึ้นมาครับถีบไว้ก่อนครับเพชรสวนจันทร์โอ้เจาะยางได้เจ็บๆเหมือนกันเอาละครับอย่าไปรับเยอะนะครับลูกเตะเจาะยางอาวุธมวยก็ถือว่าแรงเอาเริ่มจะมีอาการให้เห็นหรือเปล่าโอ้คืนเหมือนกันนะครับเจาะยางคืนเหมือนกันโอ้ยโดนอีกแล้วทำท่าไม่ดีแล้วนะครับเจาะยางแล้วก็มีตะวัดขึ้นบนด้วยในครับพยายามกดแขนโอ้โหพอกดแล้วก็สับเลยครับนี่ครับเปิดช่องก่อนล่ะหลุดปึ๊บโดนเจาะล่างขึ้นมาครับอ้าวอ้าวล่างล่างลูกล่างหมัดซ้ายเตะขวาเจาะล่างครับโอ้โหแต่ว่ายังเฉยนะโดนเจาะเข้าไปทำท่าจะย่อเหมือนกันแล้วนะครับต้องเดินแล้วครับถ้าอยู่นอกอยู่ห่างนี่มีสิทธิ์โดนเจาะยางอีกเบียดเข้าไปต้องกล้ำในโอ้วงในนี่ก็โดนไล่แขนแล้วก็สับศอกอีกโอ้วันนี้มาดูจริงๆนะครับเอาอีกแล้วครับเจาะอีกแล้วนิ่งแล้วนะครับโอ้โหเอาเลยครับไหวไม่ไหวนะครับช่วงโค้งสุดท้ายของยกแรกพยายามจะเช็คบินเลยนะครับพี่สุนจันทร์ค่อยๆขยับเจาะยางอีกแล้วโอ้โหดูว่าอัตพลนี่โดนไปเยอะเหมือนกันนะครับเพียงยกแรกนี่โอ้ยไม่ไหวแล้วครับกรรมการนับก่อนนะครับไหวไม่ไหวนะครับไหวไม่ไหวนะครับเอาสับมือให้ชกกันต่อหมดยกก่อนนะครับด้วยลูกเตะเจาะยางยกนี้พยายามจะฮึดพยายามจะเบียดโอ้แต่ว่าโดนเจาะยางอีกแล้วเพชรสวนจันทร์ดูนะครับไม่รีบไม่ร้อนแย่เข้าไปโอ้ต้องเดินถึงตัวนะครับอยู่นอกนี่เดี๋ยวโดนเจาะยางอีกครับพยายามเนี่ยครับชิดติดเข้าไปแต่พอระยะประชิดมาโดนศอกนะครับเตะเจาะไปครับเพชรสวนจันทร์ครับมีถีบมีเตะครับอัธพลช้าโดนหมัดอีกแล้วเพชรสวนนี่อัธพลขยับเข้าไปครับเสียบเข้าไปซ้ายเริ่มเสียบได้แหมแต่วงในครับวงในยี่ห้อของสอชัยเจริญนี่ก็แหมเขาเรียกว่ามันเป็นร้องไห้เหมือนกันนะมาดูกันต้องเดินถึงตัวแบบนี้แหละครับอัธพลถ้าอยู่นอกนี่เดี๋ยวโดนเจาะยางอีกเบียดเข้าไปโอ้วงในพยายามจะเบียดจะปล้ำในล็อกเอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ด้วยนะครับเพชรสวนจันทร์หรือว่าจะเป็นงานหนักของอาจจะพลแล้วครับก็ยังไม่ยอมนะครับหมายไม่ยอมอย่างเดียวครับถ้ายังสู้ก็ยังมีรูครับเจาะมาอาจจะพลเดินเข้าไปอย่างเดียวครับรับแข้งมาก่อนปล่อยมัดขวาคืนไปครับอาจจะพลเอาละครับเรียกว่าพยายามจะฮึดนะครับพอออกอาวุธได้นี่เสียงเชียร์ก็มาเหมือนกันครับอัตบลเบียดเข้าไปวงในโอ้ยนี่นะครับมีหมัดนำด้วยเอามาแล้วครับถึงตอนนี้นี่อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะบวกหมัดบวกศอกกันนี่แหละครับแข้งขวาครับดักไว้ก่อนครับซ้ายหน้าก็พยายามติดเล็กโอ้โหนี่ครับพอมาถึงตัวแกมีศอกสับไว้เลยครับเอาหมัดขวาอัตบลเริ่มมานะค่อยๆลำเลียงมาเอาเจอหมัดซ้ายครับเดินเข้ามาเจอถีบพยายามต่อยลำตัวแหมคล่อมไปครับลัดไว้ล็อกไว้ครับโดนล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงเอาไว้ด้วยอัตพลเริ่มจะได้ใจหรือเปล่านะครับพอถึงตัวนี่โอ้ยโดนแข้งขวาอีกแล้ว
โดนลูกถีบมีหมัดนำวงในตีได้ไม่ได้โอ้ดูจังหวะการล็อกนะครับอย่างที่บอกครับสอชัยเจริญมีมวยเข่าก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันเลยครับยี่ห้อเลยแล้วครับเนี่ยพอเดินทำแล้วมีลื่นพอเดินทำแล้วเจาะไม่เข้าครับแหมท้อหรือเปล่าครับเจาะเอาหันคืนครับไม่มีอะไรจะเสียอัธพลอ่ะไม่มีอะไรจะเสียแล้วสับมาสับคืนเหมือนกันครับก็เรียกว่าพยายามจะฮึดนะครับโอ้ยเอาเสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเวทีไปหมดแล้วนะครับดูว่า3ไฟหลังนี่น็อกมารวดนะครับไฟแดงการยืนระยะจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเบียดเข้าไปเสียงเชียร์นี่รอแล้วนะครับจะทำได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับพักกันสักครู่ที่3ครับปลายยกแรกเสียนับไปแล้วนะครับน้ำเงินยก2ก็โดนแต่ทนได้ครับยก3เดี๋ยวดูครับก็ต้องมีกำลังใจก็ต้องเร่งขึ้นมาเลยครับเอาเสียบเข้าไปแทงเข้าไปครับแหลมแหลมเอานวมนวมเอานวมก็บี้หน้าไว้อ่ะแย่มาก่อนครับเดินลุยต่อครับอัธพลครับมีโจทย์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วโจทย์ใหญ่ด้วยครับหมัดซ้ายต่อยลำตัวเอาเจอขวาเจาะล่างมาหมัดขวาทุบเข้าไปเริ่มจะชกถูกตลาดแล้วนะครับถูกต้องแล้วนะครับพอไปอยู่นอกนี่มีสิทธิ์โดนเจาะยางอีกต้องเบียดถึงตัวตลอดนะครับทีมงานนี่ก็บอกว่าให้ชนเข้าไปมีหมัดมีศอกนำไปด้วยเพชรสวนจันทร์นี่นะครับโดนเหมือนกันโอ้ยเจาะยางแล้วทำท่าหยุดนะครับโอ้ยโดนเจาะยางหยุดทุกทีต้องเดินให้ถึงตัวเดินให้เร็วนะครับอยู่ห่างไม่ได้โอ้พยายามจะบวกด้วยหมัดด้วยศอกเหมือนกันเอาละครับดูว่าจะทำอย่างไรวงในนี่มาโดนลูกเก่าแล้วตั้งกำแพงเอาไว้ล็อกแล้วก็ตั้งกำแพงเลยขยับเข้าไปครับเจอแข้งขวาครับอัธพลทิ้งหมัดขวาคืนมาหมัด1 2ครับต้องหือต้องหือต้องอือหน่อยเอาเจอศอกอีกครับปล่อยหลุดเจอศอกครับอําหมัด1 2ครับแหมยังโดนไม่เต็มเท่าไหร่ครับทิศทางและน้ำหนักครับเสียบยัดได้ครับเจอหมัดฉกมาครับขวาเตะเจาะล่างอย่าลืมล่างนะนี่แหละครับถึงตัวตลอดนะครับพยายามจะเบียดจะชนเข้าไปปล้ำในดูครับเพชรสวนจันทร์ชกในเกมตั้งรับคอยดีเอาไว้หูจะทิ้งขวานี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับอัตพลแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสแหละครับตีมาถนัดกรรมการแย่ก่อนดูครับมาเริ่มกันใหม่เดินเข้าไปเหมือนเดิมครับเอาเตะซ้ายนำครับเนี่ยพยายามมีซ้ายหน้านำมีหมัดต่อยท้อง1 2เข้าไปครับถึงตัวแล้วเสียบอัตพลเสียบเพชรสวนจันทร์พยายามเนี่ยครับพยายามกดพยายามตั้งกำแพงเอาไว้ไม่ให้อัตพลเนี่ยตีง่ายๆครับแข้งขวาคอยดักแข้งซ้ายคอยเตะสกัดครับลำตัว1 2เข้าไปก่อนครับอัตพลครับเสียบได้ไม่ได้ครับหมายไปเสียคอซะแล้วดูว่าสถานการณ์ในเวทีนี้วุ่นวายอีกแล้วนะครับตอนนี้ทำท่าจะแผ่วจะยุบให้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้เพชรสวนจันทร์อัตพลเบียดเข้าไปแทงไอ้โอ้เสียงเคียร์นี่สนั่นแล้วครับตอนนี้หยุดไม่ได้นิ่งไม่ได้นะครับเพชรสวนจันทร์บอกเตะจนเหนื่อยแล้วเตะเขาจนตัวเองนี่เริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันครับอ้าวโดนกำแพงครับแทงไม่ได้อัตพลก็ดื้อครับพยายามเดินเข้าไปครับเดินด้วยหัวใจหมดยกที่3ก่อนนะครับเริ่มมองไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงครับเอาดื้ออย่างเดียวครับลุยเข้าไปอัตพลพยายามทุบนะครับกระป้าเอาศอกมาศอกมาดูจังหวะเข้าไปนี่มาโดนตั้งกระแพงหน้าแล้วก็แทงเอามีหมัดเบียดเข้าไปทีมงานนี่บอกให้ต่อยท้องต่อยหน้าด้วยนะครับโอ้ยเจาะยางพอโดนเจาะยางนี่ทำท่าจะหยุดทุกทีนี่นะครับโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยไหวไม่ไหวครับชุดนี้โดนเข้าไปอีกแล้วอัตพลบอกโดนตรงอื่นโดนได้ครับอย่าโดนยางได้ไหมครับจะได้สู้กันยาวๆหน่อยยุติการชกเลยนะครับก็เป็นทางเพชรสวนจันทร์เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4นะครับเก็บชัยชนะแบบน็อกเอาต่อเนื่องเป็นไฟที่4ติดต่อกันครับโอ้โหเนี่ยครับแต่ก็ชื่นชมอัตพลมากๆเลยครับผมพยายามสู้ครับแล้วก็เนี่ยดีใจกับเพชรสวนจันทร์ด้วยครับ8ไฟหลังชนะรวดแล้วครับแล้วก็เป็นน็อกรวดด้วยครับเนี่ยช็อตสุดท้ายครับย้ำไปที่เดิมครับ
ที่เคยมีตำหนิตั้งแต่ช่วงปลายยกแรกโดนนับไปแล้วครับยกแรก1นับครับยก4 1น็อกครับปิดท้ายนะครับค่ำคืนนี้ของเพชรยินดีครับ